ครับท่านอาจารย์ครับผมดร.มนูญชื่นชมผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันที่สระบุรีวันนี้ผมจะมาพูดถึงพาร์ท4ของระบบไฮดรอลิกที่จะต้องเรียนกันนะครับผมทบทวนพาร์ท3ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าวงจรของเราในส่วนของพาร์ท3วงจรนี้วงจรแรกเราเรียกว่าวงจร regenerative ก็คือการเพิ่มความเร็วของกระบอกสูบเห็นไหมครับน้ำมันที่ท้ายกระบอกสูบจะมารวมที่ P นี้ด้วยทุกครั้งที่วาล์วตัวนี้เลื่อนเมื่อไหร่เห็นไหมครับน้ำมันจะเข้าที่ท้ายกระบอกสูบบวกกับน้ำมันที่ดันออกจากตรงหัวกระบอกสูบเนี่ยมันจะให้ปริมาณน้ำมันมากกว่าปกติความเร็วของกระบอกสูบก็จะเพิ่มปกติซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับภาคคอนโทรลก็ต้องเป็น24โวลต์ผ่านสวิตช์แล้วก็ผ่านโซลินอยด์พอเรากดสวิตช์ปั๊บโซลินอยด์ทำงานปึ๊ดก็จะได้กระบอกสูบสำหรับที่มีความเร็วสูงจะใช้ในงานปั๊มที่ต้องการแรงเยอะๆนะครับก็จะใช้วงจรนี้ส่วนวงจรค้างตำแหน่งที่เราเห็นไหมครับมี3แบบที่เราพูดกันวงจรแรกนะครับของการค้างตำแหน่งก็คือ P กับ T บล็อกหมดเลยนะครับบล็อกหมดหมายถึงทุกครั้งที่เราเลื่อนให้โซลินอยด์ทำงานวงจรภาคคอนโทรลก็จะเป็นรูปแบบลักษณะนี้ก็คือกด S 1เมื่อไรโซลินอยด์ทางด้านกระบอกสูบ A เคลื่อนที่ออกแล้วก็จะมาบล็อกมาให้กดตัวเคลื่อนที่เข้าด้วยก็คือเอา N O N C มาบล็อกกันทำนองเดียวกัน S2 ก็เป็นตัวสั่งให้เกิดการเคลื่อนที่เข้าพอกด S2 ว่าไหล S2 ตัวนี้เขาบล็อกไม่ให้ออกภาคคอนโทรลธรรมดานะครับทุกครั้งที่มันทำงานเห็นไหมครับมันจะเคลื่อนที่ออกพอปึ๊บน้ำมันก็จะไหลฟืดเข้ามาที่นี่ก็บอกสูงว่าเคลื่อนที่ออกทุกครั้งที่เราปล่อยมือน้ำมันจะอั้นก็บอกสูงจะค้างตำแหน่งแต่ทุกครั้งที่ค้างตำแหน่ง P จะเกิดการอั้นตัวนี้เราเรียกว่าโหลดนิ่งปั๊มปั๊มจะรับโหลดเต็มที่เลยเท่ากับเพรสเชอร์สูงสุดที่มันจ่ายได้ก็จะทำให้ปั๊มของเรากินกระแสสูงลักษณะนี้จะทำให้เราต้องเสียกระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นส่วนอันที่2นะครับอันที่2การค้างตำแหน่งอันที่2นี่ P จะต่อถึง Tเห็นไหมครับทุกครั้งที่ค้างตำแหน่งเนี่ย P จะต่อถึง T ก็คือวงจรนี้เราเรียกว่าวงจร unloading pump คือปั๊มจะไม่รับโหลดนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีข้อดีก็คือทุกครั้งที่เราค้างตำแหน่งปั๊มจะกินกระแสน้อยมากสองตัวนี้ใช้กันต่างกันยังไงที่เราอธิบายไปแล้วนะครับวงจรนี้จะเหมาะสำหรับอะไรครับสำหรับงานที่ปั๊มตัวเดียวแต่ต้องการไปคอนโทรลวาล์วหลายๆตัวนะอย่างเช่นที่ผมเคยยกตัวอย่างก็คือการเทน้ำหล่อเราเทน้ำหล่อตัวที่1เสร็จปั๊บเห็นไหมครับเพรสเชอร์ของมันพอเราค้างตำแหน่งเพรสเชอร์ก็จะสามารถส่งไปวาล์วตัวอื่นได้เราก็ไปเทตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เลยถ้าเพชเชอร์ของมันไปควบคุมวาล์วหลายๆตัวเมื่อไหร่ตัวนี้จะไม่มีโอกาสสร้างเพชเชอร์ให้กับตัวอื่นเลยตัวนี้มันถึงจะเหมาะสำหรับการควบคุมแบบ stand alone คือเป็นเดียวๆทุกครั้งที่ค้างตำแหน่งอย่างเช่นเปิดประตูเขื่อนหรือค้างตำแหน่งในกรณีที่เราจะยกลิฟต์ขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้มันค้างตำแหน่งปั๊บค้างตรงไหนก็ปั๊มก็ทำงานที่อันโหลดดิ้งปั๊มเองส่วนอันนี้ก็คือเป็นไงครับก็คือทุกครั้งที่ค้างตำแหน่งเห็นไหมครับน้ำหนักสมมติเรามีน้ำหนักตรงนี้กดลงน้ำมันตรงนี้จะไม่มีโอกาสซึมเลยสองวงจรนี้มีโอกาสซึมที่วาล์วแต่ตัวนี้ไม่มีโอกาสเลยเพราะเป็นวาล์วแบบนั่งบาร์เป็นเช็ควาล์วที่อธิบายไป
วงจรที่เราจะเริ่มในวันนี้นะครับผมเรียกว่า continuous circuit ก็คือการทำงานแบบต่อเนื่องเลยก็บอกสูตร A จะเพรสชิ้นงานปั้งปั้งปั้งตลอดเวลาโดยที่เราเอาตัวแม่พิมพ์ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนปั๊บปั๊มเสร็จดึงออกเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วปั๊มเสร็จปั้งดึงออกใหม่ใส่เข้าไปลักษณะนี้เราเรียกว่า continuous circuit นะครับคือการทำงานแบบต่อเนื่องเลยให้กระบอกสูบ A ของเราเนี่ยปั๊มตลอดเวลานะครับนี่คือภาคกำลังของเราก็คือผมใช้ดับเบิลโซลินอยด์เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างถ้าเป็นซิงเกิลจะทำยังไงบ้างดับเบิลโซลินอยด์ก็คือ P ปั๊บเอา AB เข้ากระบอกสูบแล้ว T ลงแทงอันนี้คือภาคกำลังนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราตอบภาคกำลังเราต้องเช็คก่อนว่าด้านนี้ออกด้านไหนเข้าเพราะว่าเวลาเราสลับ A กับ B เมื่อไหร่ด้านของโซลินอยด์ก็สลับกันด้วยเช่นเดียวกันภาคคอนโทรลล่ะครับผมมีไฟบวกผมมีผ่านสวิตช์ถ้าผมต้องการให้มันทำงานต่อเนื่องสวิตช์ผมต้องเป็นแบบค้างตำแหน่งมีลิมิตสวิตช์ A 0และ A 1ลิมิตสวิตช์ A 0ก็คือลิมิตสวิตช์ที่อยู่ทางด้านการเคลื่อนที่เข้าของกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกเป็น A 1นั่นหมายถึงตำแหน่งที่เราติดตั้งลิมิตสวิตช์ระบบไฮดรอลิกไม่นิยมที่จะใช้เหมือนกับระบบลิมิตติกก็คือใส่แมกเนติกคอนแทคเตอร์เข้าไปที่ตัวกระบอกสูบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการติดตั้งเราสามารถทำได้เหมือนกันแต่พอเราใส่แม่เหล็กในตัวกระบอกสูบแล้วก็ติดตั้งแมกเนติกที่ตัวมันแล้วเนี่ยราคามันจะสูงมากเพราะถ้าไม่จำเป็นจริงๆระบบไฮดรอลิกเขาจะไม่ใช้แต่ในระบบนิวมิติกเนี่ยนิยมใช้มากเดี๋ยวผมจะพูดถึงระบบนิวมิติกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นสวิตช์เราต้องอนุกรมกับสวิตช์ลิมิตสวิตช์ของ A0ตัวนี้เพราะว่าต้องสิ้นสุดก่อนถึงจะสตาร์ทออกใหม่ได้ถ้าเราไม่มีสวิตช์ตัวนี้เนี่ยการทำงานต่อเนื่องจะไม่เกิดส่วนพอเคลื่อนที่ชน A1 ลิมิตสวิตช์ A1 เมื่อไหร่เนี่ยนะครับชนปุ๊บไฟก็จะต่อให้โซลินอยด์ทางด้านตัวลบเคลื่อนที่เท่ากระบอกสูงเคลื่อนที่เท่าพอชน A0 อีกก็ต่ออีกถ้าเราสวิตช์ตัวนี้ต่อก็จะทำงานต่อเนื่องเลยตลอดเวลาโอเคนะครับผมจะต่อให้อาจารย์ดูอาจารย์ครับเดี๋ยวเราลองวัดต่อดูนะครับตัว P เห็นไหมครับ P ของผมต่อเข้า P T ก็ต่อลงแทงของปั๊มอันนี้ก็ต่อธรรมดา A กับ B ผมต่อเข้ากับบอกสูบเลยต่อเข้ากับบอกสูบแต่หลังจากที่เราต่อแล้วเราต้องเช็คว่าด้านไหนคือด้านออกด้านไหนคือด้านเข้าเพราะว่าเวลาเราสลับ A กับ B โซลินอยด์ก็จะสลับด้วยวิธีการก็คือผมเปิดปั๊มนะครับปั๊มทำงานผมจะต้องเอาไฟผมเปิด power supply ต่อตรงเลยเข้าด้านนี้เห็นไหมครับเขาต่อปั๊บมันออกแสดงว่าเราต่อถูกแล้วถ้าเราเอาไฟเข้าด้านนี้แล้วมันเคลื่อนที่เข้าอยู่เราต้องสลับ A กับ B ที่นี่โอเคนะครับตัวนี้กดปั๊บก็จะเคลื่อนที่เข้าพอเราเช็คด้าน power เสร็จคราวนี้เรามาต่อภาคคอนโทรลไฟบัวเข้าสวิตช์ผมต่อเข้าสวิตช์แล้วนะครับแล้วก็ดับสวิตช์นะครับผมดับสวิตช์มาเข้าอะไรครับเข้าลิมิตสวิตช์ A0 นี่คือ A0 นี่คือ A1ที่เป็น NO พอดีผมใช้มิเตอร์เช็คแล้วตัวนี้คือ NO คู่ NO และ NC เพราะนั้นก็เข้าสวิตช์ NO ครับจากสวิตช์ NO ก็มาเข้าที่โซลินอยด์ด้านออกผมต่อเรียบร้อยต่อไปอะไรครับไฟบวกของผมเข้า A1 ที่เป็น NO ออกจาก A1 ที่เป็น NO ของ A1 ครับที่เป็น NO
็ไปเข้าโซลินอยด์ด้านเคลื่อนที่เข้าผมต่อเสร็จแล้วไฟปั๊มทำงานปั๊มคอนโทรลทำงานผมสตาร์ทมันจังจะเห็นว่ากระบอกสูบเป็นไงครับชน A1 ชน A0 ชน A1 ชน A0 วงจรนี้เราเรียกว่าวงจร Continuous Circuit นะครับถ้าเรามีชิ้นงานเห็นไหมครับเอาชิ้นงานใส่เข้าไปปั้งดึงออกเอาชิ้นงานใหม่ใส่เข้าไปปั้งปึ๊บเอาชิ้นงานใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นแท่นของมันจะเป็นตัวในส่วนของการทำงานโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อวงจรต่อไปcontinuous circuit เช่นกันจากคำวงจรที่2ที่เป็น continuous circuit เนี่ยเราจะใช้วงจรที่เป็น single solenoid เพราะส่วนใหญ่ในชุดทดลองของอาจารย์เนี่ย double solenoid อาจารย์ไม่ค่อยมีนะครับในชุดทดลองก็จะไม่จัดมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ในระบบอุตสาหกรรมมันจะมี double solenoid ด้วยนะครับถ้ามันเป็น single solenoid เมื่อไหร่นั่นหมายถึงเลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วกลับด้วยสปริงนี่คือวงจร power ที่มี A0 A1 เมื่อไหร่ครับเนี่ยถ้าเป็น single solenoid ถ้าเราต้องการให้มันทำงานเราจะต้องมีเรเลย์เข้ามาช่วยในการล็อกตัวมันเองวงจรนี้เราเรียกว่าวงจร cell bonding นะครับผมเริ่มเลยจากไฟบวกเข้าสวิตช์จากสวิตช์เข้า A0 ที่เป็น NO นะครับแต่ถูกกดอยู่มันในการเป็น NC ถ้ามีวงสอนอยู่ข้างหน้านี้หมายถึงมันถูกกดอยู่เลยกลายเป็นต่อเป็น NC แต่ตัวมันคือ NO เห็นไหมครับพอเราต่อเข้าไปรีเลย์ทำงานเราต้องเอา NO ของรีเลย์ auxiliary ของรีเลย์มันตัวล็อกการทำงานมันวงจรนี้เราเรียกว่าวงจรเซลล์ bonding แต่ถ้ามันเคลื่อนที่มาชน A1 เมื่อไหร่ A1 จะมีหน้าที่ตัดให้รีเลย์ไม่ทำงานเพราะรีเลย์ของมันเป็นตัวควบคุมโซลีนอยด์นะครับวงจรนี้ทำงานไงครับผมกดสวิตช์ตัวนี้เมื่อไหร่ปั๊บพื้นรีเลย์ทำงานล็อกตัวเองรีเลย์ต่อปั๊บโซลินอยด์ก็ทำงานมีไฟเลี้ยงเอาชนะไลน์สปริงเคลื่อนที่ออกพอเคลื่อนที่ออกมาชน A1 เมื่อไหร่รีเลย์ก็ต้องหมดสภาพก็คือไม่มีไฟเลี้ยงเพื่อให้รีเลย์ตัวนี้ถูกปลดโซลินอยด์ก็จะไม่มีไฟสปริงจะได้ดันกลับนะครับพอชน A1 ปั๊บดีเลย์ก็ไม่มีไฟเลี้ยงเดี๋ยวนี้ปลดเดี๋ยวนี้ปลดไม่มีไฟเลี้ยงโซลินอยด์ A1 เมื่อไหร่ปั๊บสปริงดันกลับกระบอกสูบก็เคลื่อนที่เข้าพอชน A1 อีกถ้าสวิตช์ตัวนี้เป็นแบบล็อกตำแหน่งวงจรนี้ก็จะเป็นวงจรคอนติเนียสเรามาดูว่าเราต่อยังไงนะครับผมเริ่มต้นผมก็ต่อ T เข้ากับ T T เข้ากับ T AB เข้ากับบอกสูบเห็นไหมครับส่วนวงจรคอนโทรลผมก็ต่อในวงจรเลยไฟบวกก็เข้าสวิตช์จากสวิตช์ก็เข้า A0 จาก A0 เข้า NC ของ A1 จาก A1 ก็เข้าคอยของรีเลย์นะครับเวลาเราต่อแถวละแถวของมันเนี่ยแถวที่1มันมีแถวที่1แถวที่2และแถวที่3เราต้องเช็คมันก่อนว่าเราต่อถูกไหมนะครับต่อแถวที่1ปั๊บกดปั๊บถ้ากดสวิตช์ปั๊บรีเลย์จะต้องงานแป๊กพอเราใส่ออกซิลลี่เข้าไปมันต้องล็อกตัวเองแล้วถ้าตัดที่ A1 มันจะต้องตัดวงจรเพราะฉะนั้นภาคคอนโทรลเราก็จะสามารถต่อคอนโทรลได้นี่ผมต่อวงจรเรียบร้อยแล้วผมเปิดปั๊มผมกดสวิตช์
เห็นไหมครับกระบอกสูบก็จะเคลื่อนที่แป๊บเคลื่อนที่ต่อเนื่องเลยนะครับเราเรียกว่าคอนติเนียร์เซอร์กิตแต่เราใช้อะไรครับซิงเกิลโซลีนอยด์แล้วถามว่าโซลีนอยด์ของระบบไฮดรอลิกมีขั้วบวกขั้วลบเขาเขียนไว้ให้เราเราสลับขั้วได้ไหมครับบางคนบอกสลับไม่ได้ไม่จริงนะครับเราสามารถสลับได้เพราะเราเรียนกดมือขวามาแล้วนะครับถ้ากดลวดพันอยู่บนแกนเหล็กตัวนี้ก็คืออะไรครับก็จะเกิดขั้วเหนือถ้าเราเอากลับข้างตัวนี้ก็เกิดขั้วใต้เพราะฉะนั้นโซลีนอยด์วาล์วของเราเนี่ยมันไปเลื่อนลิ้นของวาล์วลิ้นของวาล์วเป็นเหล็กไม่ใช่เป็นแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเราเอาขั้วเหนือไปดูดหรือเอาขั้วใต้ไปดูดมันก็จะทํางานได้มันดูดเหมือนกันเลื่อนลิ้นเหมือนกันผมลองสลับให้อาจารย์ดูผมเอาบวกกับลบสลับกันนะครับเห็นไหมครับแล้วผมกดสตาร์ทโซลีนอยด์ทำงานเหมือนเดิมนะครับมีไฟโชว์ด้วยที่ตัวโซลีนอยด์บางรุ่นหรือบางบริษัทถ้าอาจารย์สลับขั้วเมื่อไหร่ LED ของมันจะไม่โชว์แต่มันทำงานขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อที่จะทำตัวโปรเทคชั่นให้เราเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสลับได้โอเคนะครับอาจารย์ครับวงจรต่อไปเราจะใช้วงจรที่เราเรียกว่าควบคุมด้วยไทม์เมอร์ตัวนี้สำคัญมากถ้าช่างไฟฟ้าของเราไม่รู้จักไทม์เมอร์นี่ก็เสร็จเลยว่าไทม์เมอร์ในระบบอุตสาหกรรมมันมีกี่แบบนะครับแบบแรกเลยเราเรียกว่าแบบ on delay แบบ on delay หมายถึงอะไรครับก็คือหมายถึงมันจะนับเวลาเมื่อมีสัญญาณให้กับตัวมันตัวมันประกอบด้วยอะไรครับตัวมันประกอบด้วยคอยล์กับคอนแทคถ้ามีไฟเข้าคอยล์เมื่อไหร่มันจะเริ่มนับเวลาทันทีอันนี้คือแบบ on delay เห็นไหมครับพอมีไฟเข้าคอยล์เมื่อไหร่ setting time จะนับพอถึงเวลาที่ตั้งเราตั้งไว้10วิคอนแทคก็จะเปลี่ยนการต่อทันทีจาก NO เป็น NC NC เป็น NO แน่นอนในระบบอุตสาหกรรมมันจะมีซ็อกเก็ตนะครับมันไม่ให้มีขั้วเหมือนกับที่เราต่อในวงจรชุดตลอดขั้วมันเป็นขั้วมาตรฐานเลยนะครับมีทั้งหมด8ขั้วมีหมายเลขเลยนะครับนะครับหมายเลข7หมายเลข7หมายเลข2หมายเลข8หมายเลข1 3 4 5 6เวลาเราต่อวงจรเนี่ยเราเอาทาวเวอร์เสียบเข้าไปในซ็อกเก็ตเมื่อไหร่ขั้วเหล่านี้จะมีความหมายนะครับมีความหมายว่าอะไรครับคือ7หมายเลข7กับหมายเลข2เนี่ยก็คือคอยถ้าเราต้องการให้ทาวเวอร์ทำงานเมื่อไหร่เราจะต้องเอาไฟเข้าที่7กับ2ซึ่งไทม์เมอร์ที่คอยมันมีทั้งแบบ220โวลต์และแบบ24โวลต์หมายเลข1คือคอมมอนนะครับก็คือ1ถ้าต่อกับ3เมื่อไหร่ก็คือ NO แต่1ถ้าต่อกับ4ก็คือ NC หมายเลข8ก็เหมือนกันนะครับ8ถ้าต่อกับ6คือ NO 8ถ้าต่อกับ5คือ NC นี่เป็นมาตรฐานของไทม์เมอร์ของเรารุ่นใหม่อาจจะมีซ็อกเก็ตขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็เพื่อประหยัดพื้นที่แต่รุ่นเก่าก็จะมีมาตรฐานซ็อกเก็ตตัวนี้ก็จะบอกว่าคอยหมายเลขอะไรคอยหมายเลขอะไรคือ NO หมายเลขอะไรคือ NC นะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าคอนแทคของเราเห็นไหมครับคอยตัวนี้ก็คือหมายเลข7หมายเลข2คอมมอนของเราก็คือหมายเลข8กับหมายเลข1 3 4 6 5 8กับ6คือ NO 1กับ3คือ NO1 กับ4คือ NC 8กับ5คือ NC
นี่คือ hammer แบบ on delay hammer แบบที่2เป็น hammer แบบ off delay off delay มันมีประโยชน์ยังไงจริงๆแล้วมีประโยชน์มากมายเดี๋ยวจะยกตัวอย่างงานที่เขาใช้ off delay ในการควบคุมครับ off delay ก็เหมือนกับ on delay เลยมีคอยแล้วก็ contact เหมือนกันมีหมายเลขก็เหมือนกันก็คือตัวนี้ก็คือหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข5เหมือนกันเลยแต่การทำงานมันจะต่างกันเห็นไหมครับตัวนี้หัวลูกศรออกตัวนี้หัวลูกศรเข้าถ้าเราเอาไฟเข้าที่คอยของไทม์เมอร์แบบออฟรีเลย์มันจะทำงานเหมือนรีเลย์ปกติเลยแป๊กต่อแต่ถ้าเราตัดมันเมื่อไหร่มันจะนับเวลาเมื่อเราตัดสัญญาณที่คอยนะครับมันจะทำงานต่อไปเท่ากับเวลาที่เราตั้ง10วิ20วิ30วิก็ทำต่อนี่คือแบบที่2ก็มีซ็อกเก็ตเหมือนกันเลยนะครับแบบที่3เป็นเขาเรียกว่าแบบโปรแกรมมิ่งไทม์เมอร์ตั้งเวลาได้เลยนะครับนะครับโปรแกรมมิ่งไทม์เมอร์มีอยู่2แบบก็คือแบบแมคานิกอันนี้ใช้มานานแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเอามาใช้มีอยู่ในตลาดนานแล้วนะครับผมว่าตั้งแต่สมัยผมเรียนเมื่อปี18 19มันก็มีแล้วนะครับมันเป็นยังไงครับมันก็มีซ็อกเก็ตที่เราเสียบเข้าไปเต้าเนี่ยเสียบแล้วก็มีซ็อกเก็ตที่เราจะเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปตัวนี้มันเป็นตัวหมุนได้เลยตั้งแต่0จนถึง24ชั่วโมงแต่ที่เราจะต้องใส่เข้าไปคือหมุนนะครับสีเขียวคือออนสีแดงคือออฟเพราะฉะนั้นตัวนี้มันไม่ละเอียดคือมันจะได้แต่ละสเต็ปคือ20นาที7โมง8โมง7โมงครึ่งแล้วแต่หมุนของความละเอียดและแต่รุ่นตัวนี้เป็นกระเดื่องที่จะทำให้เกิดการออนกับออฟถ้าเราใส่สีเขียวมันก็ออนใส่สีแดงก็ออฟเพราะนั้นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบบอิเล็กทรอนิกส์ง่ายเหมือนกันนะครับเราตั้งโปรแกรมได้เลยกดปั๊บวันที่มีกดวันที่กดเวลานะครับเราจะตั้งเป็นตลอดทั้งเดือนก็ได้ตลอดทั้งปีก็ได้นะบางรุ่นมีวันที่แล้วก็ให้ NONC ทำงานเราก็เอา NONC ตัวนั้นไปใช้งานนั่นหมายถึงเราโปรแกรมได้เราไม่จำเป็นต้องไปอะไรครับไปยุ่งกับการปิดเปิดของมันยกตัวอย่างเราต้องการพ่นให้สปริงเกอร์ทำงานตอนเช้าตอนตีสี่แล้วก็ป้อนแบบตีสี่ออนตีสี่ขึ้นออฟปุ๊บคือสปริงเกอร์ทำงานขึ้นชั่วโมงแล้วหยุดต่อไปหลังจากที่เขาตีกอล์ฟอะไรเสร็จแล้วนะครับหลังหกโมงเราก็บอกหกโมงครึ่งออนแล้วก็เจ็ดโมงหรือทุ่มหนึ่งออฟก็ป้อนโปรแกรมได้เลยนะครับแล้วได้เป็นวันเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีก็ได้แล้วแต่รุ่นของทำเมื่อนั่นเองจากครับวงจรที่เราต้องการต่อทำเมื่อเข้าไปนะครับวงจรแรกเลยที่ผมจะใช้ก็คือผมกด start เมื่อไหร่ระบบส่งเคลื่อนที่ออกแล้วให้ทำเมื่อทำงานแล้วก็พอถึงเวลาที่ตั้งทำเมื่อก็จะเข้าลักษณะนี้ก็จะเป็นงานชุบงานล้างหรืออะไรก็แล้วแต่งานเคลือบผิวผมกด start เมื่อไหร่กระบอกสูบก็จะเคลื่อนที่ออกเห็นไหมครับก็จะชุบเข้าไปที่น้ำยาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราตั้ง20วิ10วิ30วิ1นาทีเราสามารถตั้งได้นะครับพอถึงเวลาที่ตั้งเมื่อไหร่มันก็จะเคลื่อนที่เข้าวงจรภาคกำลังเป็นยังไงครับตอนภาคกำลังเห็นไหมครับมีกระบอกสูบเรามีดับเบิลโซลินอยด์ที่เป็น A บวก A ลบมีตัว P เข้า P T เข้า T A B ต่อเข้าไปนะครับทำตรงในการอย่างที่ผมบอกทุกครั้งเวลาเราต่อ A กับ B ปั๊บเราต้องเช็คว่าด้านนี้ออกในด้านนี้เข้าต้องเช็คนะครับเพราะว่าเราสลับ A กับ B เมื่อไหร่โซลินอยด์ก็จะสลับด้านเช่นเดียวกันนี่คือข้อควรระวังภาคคอนโทรลเป็นยังไงบ้างครับเรามาดู
ถ้าผมกดสวิตช์ปั๊บตัว A0 จะเป็นตัวที่โปรเทคระบบเสมอต้องเคลื่อนที่สุดเท่านั้นจึงสตาร์ทได้นะครับเราจึงต้องมาอนุกรมกับตัวสตาร์ทเสมอแล้วมันถูกกดอยู่นะครับมันเลยกลายเป็น NC แต่ตัวมันเราใช้ NO ถูกกดเลยกลายเป็น NC ผมกดสตาร์ทปั๊บมีไฟเลี้ยงโซลีนอยด์ A บวกด้าน A บวกปั๊บเลื่อนทันทีฟื้นกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกพอเคลื่อนที่ออกมาชน A1 เราจะเห็นว่าถ้าเราชน A1 เมื่อไหร่เป็นไงครับ A1 เมื่อไหร่มันจะเริ่มนับเวลาเพราะฉะนั้นทามเมอร์จะนับเวลาได้ก็ต่อเมื่อมีไฟเข้าคอยตัวมันเพราะฉะนั้น A1 ของเราจะมีหน้าที่เป็นไงครับเอาไฟเลี้ยงคอยของทามเมอร์ซึ่งเป็นหมายเลข7กับหมายเลข2พอทามเมอร์มีไฟเลี้ยงก็เริ่มนับเวลาต้องการกี่วิล่ะตั้งตามเวลาที่เราต้องการพอถึงเวลาที่ตั้งปั๊บคอนแทคก็เปลี่ยนการต่อปั้งเห็นไหมครับก็จะมีไฟเลี้ยงโซลีนอยด์ด้าน A ลบด้าน A ลบมีไฟเลี้ยงแล้วด้าน A บวกไม่มีเพราะว่าตัวนี้จากอยู่เพราะฉะนั้นก็บอกสูบก็จะเคลื่อนที่เข้าก็จะครบโปรเซสเราก็เอาชิ้นงานที่เรียบร้อยออกเอาชิ้นงานใหม่สมัครไปแล้วก็สตาร์ทใหม่ได้นี่คือการสตาร์ทแบบแมนนวลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องถ้าเราต้องการอัตโนมัติจะทำยังไงอันนี้ผมลองมาต่อวงจรให้อาจารย์ที่ว่าครับ T เท่ากับ T AB เข้ากับบอกสูบเห็นไหมครับพอเข้าบอกสูบแล้วผมเช็คแล้วด้านนี้ด้านออกด้านนี้ด้านเข้าเพราะนั้นผมก็เริ่มเลยจากไฟบวกเห็นไหมครับไฟบวกเข้าสวิตช์จากสวิตช์ผมก็มาเข้า NO ของ A 0จาก A 0ก็ไปเข้าโซลีนอยด์ด้านเคลื่อนที่ออกแล้วก็ครบวงจรครบลบนะครับไฟบวกเข้า A 1นะครับผมเอาไฟบวกเข้า A 1แต่ A 1ของผมไปเข้าคอยของทามเมอร์คอยของทามเมอร์แล้วก็ครบวงจรที่ครบลบนะไฟบวกเข้าคอมมอนของตัวคอนแทคแล้วก็เอา NO เบอร์3เนี่ยมาเข้าโซลีนอยด์ด้านเคลื่อนที่ครับผมเปิดไฟเปิดปั๊มเปิดไฟนะครับผมกดสตาร์ทเมื่อไหร่นะครับกระบอกสูบก็เคลื่อนที่ออกแล้วมาทน A1 A1 เห็นไหมครับทามเมอร์เริ่มนับเวลาแล้วแต่เราจะตั้งให้มากหรือน้อยเท่าไหร่ก็ได้พอถึงเวลาที่ตั้งปั๊บมันจะกระพริบปุ๊ดเร็วขึ้นเราจะเห็นบ้างนะครับตึ๊กถึงละก็เคลื่อนที่เข้าเพราะนั้นอันนี้ก็คือวงจรงานชุบของผมผมกดปุ๊บผมจะชุบจะเคลือบจะอะไรก็แล้วแต่ต้องขอบอกนะครับน้ำหนักต้องมากเราถึงใช้ระบบไฮดรอลิกถ้าน้ำหนักน้อยเราจะใช้ระบบนิวเมติกปั๊กครับอันนี้ก็คือวงจรที่ใช้ทามเมอร์ผมจะต่ออีกวงจรนึงถ้ามันเป็นซิงเกิลโซลีนอยด์เราจะมีวิธีการต่ออย่างไรตอนที่ผมจะต่อเป็นวงจรที่ใช้ซิงเกิลโซลีนอยด์ส่วนใหญ่ที่ชุดทดลองของท่านอาจารย์มีก็จะมีซิงเกิลโซลีนอยด์นะครับมาดูเลยครับว่าเราต่ออย่างไรบ้างที่วงแท้งเหมือนกันAB ที่เป็นซิงเกิลโซลีนอยด์นะครับผมต่อเข้าไปทุกครั้งที่ผมเปิดกระบอกสูบต้องเคลื่อนที่เข้าถ้าผมเปิดเพรสเชอร์กระบอกสูบเคลื่อนที่เข้านั่นแสดงว่าเราต่อ A กับ B ถูกแล้วถ้ามันเคลื่อนที่ออกอาจารย์ก็ต้องสลับนะครับผมต่อวงจรภาคคอนโทรลในแถวที่1ที่2ที่3ที่4ตามวงจรที่ผมต่อวงจรก็คือจากบวกเข้าสวิตช์จากสวิตช์เข้า NO เห็นไหมครับเข้า NO ของ A0 จาก NO ของ A0 ผมก็เข้า NC ของทามเมอร์จาก NC ของทามเมอร์ไปเข้าคอยของรีเลย์นะครับแล้วก็เอาตัวเซลล์โฮลดิ่งก็คือเอาคอนแทคของรีเลย์มันเป็นตัวล็อกตัวมันพอล็อกตัวมันแล้วรีเลย์ตัวที่2ของเราเนี่ยได้คอนแทคแล้วก็ไปควบคุมโซลีนอยด์
ส่วนไทม์เมอร์คอยของไทม์เมอร์นั้นเราใช้ A1 เป็นตัวสั่งก็คือไฟเข้า A1NO จาก A1NO ก็ไปเข้าคอยของไทม์เมอร์คอยไทม์เมอร์เข้าลบแล้วก็เอาคอนแทคของไทม์เมอร์ตัวนี้เห็นไหมครับพอไปตัดวงจรของรีเลย์ผมสตาร์ทครับนะครับผมสตาร์ทผมกดเห็นไหมครับกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกมาชน A1 A1 ชนปั๊บไทม์เมอร์เริ่มนับเวลาทันทีตีพอถึงเวลาที่ตั้งเมื่อไหร่ NC ของไทม์เมอร์จะไปตัดของรีเลย์แล้วส่งผลให้ไม่มีไฟเลี้ยงโซลีนอยด์นั่นเองนี่คือวงจรไทม์เมอร์ทั้ง2แบบที่ใช้ดับเบิลโซลีนอยด์และซิงเกิลโซลีนอยด์อาจารย์สังเกตนะครับที่เพเชอร์เกตนะครับมันจะค่อยๆลงอาจารย์ถ้าขนาดที่มันยังไม่ลงถึงศูนย์อาจารย์ห้ามปลดล็อกของตัวควิกคัพปิ้งตัวนี้สายต่อไม่งั้นอาจารย์จะมีเพเชอร์อั้นตรงนี้แล้วเวลาอาจารย์ต่อใหม่มันจะไม่สามารถต่อได้อาจารย์ต้องคลายให้เพเชอร์มันรีลีสออกนี่คือข้อควรระวังในการใช้จุดหลอมเพราะมันลงถึงศูนย์เมื่อไหร่ตอนนี้เราสามารถปลดล็อกสายได้อย่ารีบด่วนปลดล็อกโซลีนอยด์หรือปลดล็อกที่ตัวเพเชอร์ของมันครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของวงจรการใช้ไทม์เมอร์ผมที่พูดในวันนี้นะครับเป็นพาร์ท4ส่วนพาร์ท5ผมจะพูดไทม์เมอร์หลายๆแบบให้อาจารย์เห็นว่าการใช้ไทม์เมอร์นั้นมีประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมยังไงนะครับแล้วก็มันสามารถสร้างซีเควนซ์ได้ด้วยตัวไทม์เมอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่เราจะไปออกแบบโดยใช้ POC ในการควบคุมระบบที่เป็นการทำงานแบบต่อเนื่องทั้งหลายขอบพระคุณครับที่อาจารย์รับฟังในส่วนของวงจรไฮบริดพาร์ท4ของผมถ้าสนใจหรือติดขัดอะไรก็ติดต่อมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสลับดีหรือนะครับบริษัทเอลเวย์ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็หรือถ้าในส่วนของไฮโดรลิกอุตสาหกรรมก็คือบริษัทยูโฟไลน์คุณปิยพงษ์ตามหมายเลขที่โชว์นี้นะครับ